สวัสดีค่ะครับผมวันนี้อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะวันนี้ทำไมวัตถุดิบเราน้อยจังมีแค่นี่ฮะมีแค่นี้ทุกคนก็คือวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูแล้วค่ะแม่ปลาทอดแกะค่ะเอาอะไรแกะเอาต้องทอดก่อนแล้วค่อยมาแกะอ๋อทอดเรียกว่าปลาทอดแล้วมีแกะด้วยไม่ใช่นะปลาทอดแล้วเอามาแกะมันเลยกลายเป็นปลาทอดแกะก็ตกปลามาเยอะไม่เคยเห็นเลยนะปลาแกะหน้าตาแบบนี้นี่ไงคือบางคนเขาอยากกินปลาทอดแต่ขี้เกียจแกะเขาเลยมีเมนูใหม่มาแบบว่าปลาทอดแล้วก็แกะให้ด้วยไม่งั้นกินไม่ได้มันไม่อร่อยเลยจัดไม่ได้ต้องแกะโอเคโอเคปลาแกะว่างั้นใช่โอเคนะได้เข้าใจแล้วเมนูนี้ดูต่างจะง่ายมากใช่ทอดปลาแล้วมาแกะใช่แล้วก็ได้น้ำจิ้มแค่นี้ใช่อันนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำจิ้มก็คือน้ำพริกน้ำปลาค่ะหรือว่าจะตำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้แล้วแต่เราเลยชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นมาดูกันวัตถุดิบของเราหลักๆเลยมีอะไรบ้างมีมะนาวหอมกระเทียมพริกแล้วก็ผักชีค่ะใช่แล้วแล้วต่อไปก็คือปลาปลาค่ะอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลานิลค่ะตัวใหญ่มากเลยนะครับใช่แล้วใช้ปลาอะไรก็ได้ที่อยากทานนะคะใช่ปลากระพงปลาเก๋าปลาช่อนแล้วแต่คุณเลยค่ะชอบปลาอะไรก็เอามาทอดแบบนั้นเลยใช่ของได้ไหมปลากระป๋องทอดแล้วต้องให้แกะด้วยหรอไม่มีกล้างเลยคุณแม่บอกว่ามีปลาอะไรก็เอามาทำได้หมดเลยปลาสดปลาสดปลาสดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำอะไรดีกว่านะครับได้ค่ะขั้นแรกทำอะไรก่อนครับแม่เราก็จะทอดปลาก่อนค่ะใช่เพราะว่าเราทำปลาไว้หมดแล้วเหลือแค่เอาไปลงกระทะครับผมขั้นตอนแรกเราก็ทอดปลาก่อนนะแม่นะใช่ค่ะต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยแล้วตัวเขาใหญ่อะต้องใช้เวลาทอดนานไหมเนี่ยก็พอสมควรนะพ่อครึ่งชั่วโมงได้ไหมตัวสีนะแต่ปลาตัวใหญ่มากเนี่ยพี่สีใช่ให้มันสุกถึงข้างในอีกแล้วก็กรอบนอกนุ่มในแนะนำนะครับอย่าเอาปลาตัวใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันอาจจะทอดช้านะปลาวานนี่ไม่แนะนำเลยใหญ่ไปจะไปหาเนื้อปลาวานจากไหนเอาตัวเลยแต่ว่าคือสมมุติถ้าเราอาจจะแยกกันคนละจานเงี้ยเราก็เอาเป็นตัวเล็กๆก็ได้เนาะของข้างหน้าอันนี้ก็คือเหมือนแบบอันนี้ก็ได้2จาน3จานเลยนะคนเยอะคนเยอะตัวผู้ใหญ่นะแม่นะแล้วแม่ก็หั่นเป็นช่องแบบนี้ไว้แล้วเวลาแกะจะได้ง่ายๆใช้คำว่าเป็นช่องแม่เขาบ้านเอาไว้ช่องเดี๋ยวจะลงเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นกระเด็นแล้วก็ปิดฝาไว้ไม่ต้องปิดอ๋อไม่ต้องปิดใช่ไหมพี่รู้อะไรทำไม่รู้เรื่องเลยหรอเอ้าไม่กระเด็นไงนะยางยางมันน้ำมันมันยังไม่ร้อนมากไม่ร้อนเราอย่าไปเพิ่งไปพลิกมันเลยอ่ะมาระหว่างที่รอปลานะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มรอใช่ไหมใช่แล้วพร้อมไหมลูกมือทำไม่เถอะโอเคค่ะทุกคนแม่บอกว่าให้เราหั่นนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่หั่นให้ดูก่อนเอ้าให้เราหั่นเป็นแบบก็ให้แม่หั่นเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจก่อนเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างฟิลเป็นแบบอย่างแหละแม่หั่นจนหมดอ่ะจริงจริงเดี๋ยวแม่หั่นอันเดียวเอามาเดี๋ยวมาดูกันแม่หั่นหั่นวิธีหั่นพริกนะคะก็หั่นไปหั่นไปหั่นไปก็คือซอยเป็นชิ้นๆแบบนี้ดูไว้นะเฟลแม่หั่นให้ดูจนหมดเลยอ่ะพ่อว่านะให้แม่หั่นนะลูกแต่เสร็จแล้วเฟลแล้วหนูอ่ะสั่งแค่น้ำปลาลงไปก็จบละกับมะนาวใช่ครับดูของมีคมนะครับยังไงน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับใช้ของมีคมโปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับหรือจะลองสักหัวให้ลองสักหัวค่ะน่ารักอ่ะด้วยน่ารักช่วยกันอ๋อคนละหัวตลอดไปมาจนเสร็จเดี๋ยวนะแม่พอปลาสุกปุ๊บเราก็เอามาแกะใช่ค่ะแล้วทำยังไงต่อเราจานข้าวมาแล้วเราก็เนื้อปลาแกะวางบนข้าวสวยร้อนๆแล้วเราก็ราดน้ำจิ้มแล้วเราก็ทานได้เลยค่ะโอ้โหเป็นเมนูที่แบบง่ายมากมันก็คือปลาราดน้ำจิ้มนั่นแหละเพียงแค่บอกคนทำเยอะมากนะเหรอใช่ค่ะคือมีขายแบบเป็นกล่องเลยแบบคนแบบที่ไม่อยากแกะปลาอย่าเลยลูกนะนี่ดูมืออาชีพแม่ใช้ปลาไงเราใช้กลางๆมันไม่ได้มืออาชีพเหรอทำน้องใช่ปิวปิวรู้หรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยแม่เป็นแม่บ้านนะครับจริงหรอแล้วจริงๆเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงงานฟ้าสินนะครับจริงอ่ะทำงานบ้านทำงานบ้านนะครับแล้วก็ทำกับข้าวด้วยนะครับค่ะได้เวลาโชว์อีกแล้วเหรออันสุดท้ายฟิลแม่นั่นแหละกั้นสุดท้าย
โอ้โหต้องมีการช่วยจับเขียงกันด้วยแม่โอ้ยทนลุ้นต้องเอาตลับเมตรมาวัดเลยไหมแม่โอ้โหแม่ปลาตัวเดียวอันนี้เอาไว้กินเป็นเดือนเลยปะเนี่ยไม่เราจะลาดถ้าแบบป่วยไงพ่อพี่หนูว่าเราบีบมะนาวจะดีสุดแล้วอ่ะใช่แม่ก็ว่างั้นแหละแล้วทำอะไรลงไปเดี๋ยวฟิลแม่ไล่แล้วขอใส่ผงอร่อยหน่อยนะผงอร่อยอีกแล้วเหรอแม่ใช่ค่ะนิดหน่อยโอ้แค่กินก็อร่อยแล้วน้ำปลาครึ่งขวดนะคะเพราะถ้วยเราใหญ่มากกลัวทั้งหมดเป็นขวดเลยละฟิล์มแม่อย่าหย่อนเลยแม่เปิดฝาใหญ่แล้วแม่เทเลยฟิลเอาเลยโอ้ปลาเราหอมแล้วไม่กินหอมมากโอ้ยสีสันจัดจ้านอยู่นะแบบเครื่องแน่นมากเดี๋ยวเราจะราดบนตัวปลาโอ้โหแบบโอ้โหหิวข้าวเหรอแม่ใช่กลิ่นปลาหอมมากเอาล่ะหิวเลยกินโชว์ให้หมดจานเด้อมีมันโหดร้ายไปเปล่านี่แหละไม่กินข้าวเทียมเพราะเรารอกินอันนี้ใช่เหรอเราเจ็บปวดตอนกินโชว์ให้หมดจานเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าตาก็ต้องรอค่ะแล้วตาก็จะไม่ได้กินไงเนี่ยเจ็บปวดโอ้โหอีกแล้วอ่ะกินลิ้นเปรี้ยวยังเปรี้ยวอ้าปากซุปพริกแบบเครื่องอะไรเงี้ยคือแม่ชอบกินเป็นชิ้นๆแบบนี้แม่ก็จะถูกใจเป็นไงคะแค่แม่งเดียวเลยอ่ะเปรี้ยวไหมโอ้โหแล้วฟิวโอ้ยแม่ผีเลยถ้าสุกแบบโอ้ยแล้วฟิวแล้วแม่กินแค่นี้ยังไม่เปรี้ยวเออยังไม่เปรี้ยวแหมมั่นใจไม่มีชิมก่อนด้วยฟิวหนูลองอ่ะเกือบลาดข้าวแล้วเมื่อกี้เติมมะนาวอีกหน่อยนะครับอ่ะแล้วชิมอีกนี่หอมมะนาวแม่ใช่ค่ะมามามาชิมมาเปรี้ยวละเปรี้ยวละเปรี้ยวเผือกดีทีนี้ชิมแซ่บเป็นไตเค็มอย่างนี้แหละโอ้โหไม่เหมือนรอบแรกเค็มเลยโอ้โหเค็มอะไรนะฟิวเค็มแต่ตอนนี้นะครับปลาเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับค่ะทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใกล้ชิดแม่แล้วเราไว้ห้องไม่ไปถ่ายไม่ใกล้เด็กๆมองไม่เห็นใช่เหรอแล้วฟิวอ่ะอะไรเราไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแม่จะพีคแล้วนะพีคเลยเห็นไหมแม่แม่สู้สู้แม่สู้สู้ไม่เดินแม่พ่อดูเอาอ่ะโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยสุดยอดเลยครับแม่หอมเนาะใช่หอมน้ำปลามากเลยอ่ะได้ได้ดูพี่ปิ่นกับน้องกิ๊วอ่ะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะมาแล้วรอชิมไงเดี๋ยวจะเสร็จแล้วพอสุกเสร็จแล้วก็เอาขึ้นแล้วใช่ไหมแม่ใช่แล้วก็ต้องมาแกะอีกแล้วก็คือต้องรอให้มันเย็นก่อนไม่เราต้องกินร้อนๆไม่ใช่ไม่เห็นแม่แบบว่ามือดูทนมากเลยอะไรร้อนๆก็กินได้อะไรร้อนๆก็เอาเข้าปากได้ลิ้นบอกมือทนแต่คือบอกว่ากินของร้อนๆเข้าปากต้องไปเจอกันไหมเนี่ยแม่ใครสุกยังครับแป๊บนึงค่ะขอเหลืองๆหน่อยเออช่วงนี้หมูแพงไก่แพงไข่แพงนะเรามากินปลากันดีกว่าแม่เนาะค่ะปลาก็มีประโยชน์นะใช่ถูกกว่าด้วยมั้งใช่ไหม70บาทก็แสดงว่าโลเลยเขาตลาดขายโลประมาณนี้อุ้ยอย่างนี้น้องฟิวก็ราคาแพงเลยแม่ใช่อะไรยังไม่ได้พูดอะไรโอ้ยเฉยๆเมื่อกี้ยุ่งกัดโลละ240ประมาณฟิวนะพี่อย่ากระตุกเลยไม่หนูกำลังจดจ่อกับปลาโลละ70ยูโอเคโอเคนะพี่ว่าน้องได้ไงพ่อว่ะเหรอแต่เราบอกราคาฟิวร้องอะไรคะ240บาทไปเก็บไว้ตรงคอหมูนี่โอ้ยเป็น300อันนั้นเหนียงหนีไปแล้วหนึ่งใกล้สุกยังแม่ใกล้แล้วค่ะรอกับกรอบเหลืองแป๊บนึงนี่ได้หอมมากเลยแม่น่าทานมากจับขึ้นแล้วนะเรียบร้อยนะครับได้แล้วลูกก็ทนไม่นานนะแม่แป๊บเดียวเองนะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทอดปลาเสร็จแล้วใส่ถุงมือเรียบร้อยพร้อมแกงค่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มก็จะไปตักข้าวนะคะค่ะน้องฟิล์มก็จะนั่งเป็นกำลังใจโอ้ยนั่งเป็นกำลังใจใช้คำว่าเป็นกำลังใจเหรอคะน้องฟิวใช่เลยค่ะจะบอกให้แม่ว่าซื่อๆโอ้ยปลาแล้วหอมมากพอนึกว่าหล่อฟิวอ่ะมาแม่เรียนแกะเลยดีกว่านะครับสดๆใหม่ๆจากเตานะครับร้อนนิดนึงนะครับ
แม่บอกว่าเนื้อแม่เก็บไว้กินแต่กลางให้ลูกวะโอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเขาแกะวางอย่างนี้เลยเหรอแม่ใช่ค่ะอืมแล้วก็วางไว้อย่างนี้เหรอใช่ค่ะเสนอเป็นข้าวหน้าแซลมอนไงข้าวหน้าปลาทอดไปก่อนแล้วกันโอ้โหโอ้ยเป็นไปแล้วเปล่าโอ้ไอ้หูนี่ไม่ใช่อะไรนะร้อนอ้าวโอ้เนื้อแม่มาจานนี้สามารถกินได้แต่ว่าไม่ต้องให้มือเลอะเลยอ่ะเนี่ยพ่อชอบเนี่ยพ่อเป็นพวกไม่ชอบเก็บมีคนที่เหมาะกับพ่อดูน่าหามากเลยนะจานนี้ได้จานสักเท่าไหร่แม่ไม่เห็นเขาขายกันนะ45 บาทค่ะโอ้แม่ว้าวมากเลยอ่ะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ไปแกะปลาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ก็ได้3จานเลยนะแม่ใช่แต่ว่าอยู่4คนแล้วพ่อไปแทก้างเหรอไม่แกมันยังมีเหลือเนื้ออีกอันนี้คือเราตกแต่งให้มันดูแบบน่าทานได้ครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะแกะออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับน่าทานมากเลยนะครับนี่เลยนะฮะเมนูนี้ทำง่ายมากเลยนะแม่เนาะใช่โอเคนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแม่ปลาตอนทอดเราไม่ได้คลุกเกลือใช่ไหมไม่ได้คลุกค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะได้เนื้อปลาที่ไม่เค็มเนาะเดี๋ยวเรามาเติมความเค็มจากพริกน้ำปลาแล้วเนี่ยอ่ะมาวิธีการทานทำไงแม่นี่แม่บอกว่าให้ใส่อย่างนี้ไปเลยเนี่ยเครื่องเคียงเยอะๆอูมามินะคะอ่ะแม่ต้องฟิลตักค่ะขอพริกหน่อยขอพริกหน่อยเพิ่มสีสันพริกหน่อยเรียบร้อยเอามาเดี๋ยวมาดูของแม่เดือนกันนะครับอันนั้นแบบซอฟๆหอมมากเลยแม่โอ้ซอฟๆไปถึงเราอะซอฟๆแต่แม่จะเต็มเขาต้องราดอย่างนี้อย่างนี้เลยพ่อเครื่องเน้นๆค่ะครับผมตอนนี้นะเราก็ราดพริกน้ำปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะจริงๆเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรดีมากนะครับพี่ฟิล์มเลยโอ้ยกรอบมากตักแล้วปุ๊บขาดปั๊บเลยเค็มอร่อยต่อได้ไหมพี่ฟิล์มได้ไหมได้กินกับเครื่องเคียงแล้วแบบปลากรอบมากเครื่องเคียงก็ถือดีนะครับน้องฟิล์มนะคะปิ้นเลยแต่หอมมากเลยแม่ใช่ค่ะต้องใส่อย่างนี้อร่อยมากจริงยิ่งกินคู่กับพริกยิ่งอร่อยฟิลต้องใช่ต้องกินคู่กับพริกใช่หอมกระเทียมครบนี่แบบเด็ดเลยพ่อหิวเลยอร่อยจริงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หมูแพงนะครับยังไงก็มาทานปลากันได้นะครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยปลาก็มีประโยชน์นะครับค่ะอร่อยนะและที่สำคัญเลยคืออร่อยทำง่ายแล้วก็อร่อยนะครับเอาปลาไปทอดแล้วก็ทำพริกน้ำปลาราดแค่นั้นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูนี้เรียกว่าปลาทอดแกะค่ะค่ะเดือนอร่อยไหมอร่อยมากน้องฟิล์มคะอร่อยครับจิบกันจิบไปเลยพี่ฟิล์มครับเอาไปเนยหนึ่งฟองโอเคนะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นเมนูง่ายๆเลยนะที่ใครก็ทำได้นะครับอร่อยด้วยครับผมอย่าลืมทำทานกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย